วัสดีครับครับนี่ตลาดชี้คอนะครับครับผมตลาดชี้คอปกติเปิดวันพฤหัสนับเดียวนะครับครับพฤหัสนี้เข้า8โมงเช้าแล้วก็ไปออกบ่าย2โมงของวันพฤหัสนะครับครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ผู้ประกอบการในห้อยหลายท่านก็ได้มาขอนะครับครับได้มาขอตลาดนัดชี้คอรับภูมิว่าให้เปิดวันอาทิตย์อีก1นัดนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับของนายห้อยที่จะเข้ามาหลับนอนที่นี่หรือเข้ามาซื้อขายกันที่นี่นะครับครับคือทางตลาดนัดของเราก็เห็นคุณค่าของผู้ประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวิ่งมาไกลจะมาพักผ่อนในวันอาทิตย์ที่นี่นะครับฟรีเนาะพี่เนาะวันอาทิตย์เนาะฟรีครับเนี่ยเราก็เลยจัดเป็นวันอาทิตย์อีก1นัดนะครับเข้ากี่โมงพี่วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้เข้าบ่าย3โมงเย็นนะครับ3โมงครับ3โมงเย็นของวันอาทิตย์แต่ให้นอนค้างคืนแล้วก็ไปออกวันจันทร์8โมงเช้าโอเคนะครับครับผมเริ่มวันไหนพี่เริ่มอาทิตย์ที่4จะถึงกุมภาพันธ์จะถึงนี้ใช่ไหมครับประเดิมนัดแรกประเดิมนัดแรกเข้าฟรีนะครับแล้ววันพฤหัสก็ยังปกติปกติเหมือนเดิมครับเพียงแต่เราเพิ่มอาทิตย์มานะครับพี่ฝากเบอร์โทรให้นายห้อย084ครับ460ครับ1056นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับอยากเชิญชวนโทรมาสอบถามได้เนาะนายห้อยทุกท่านนะครับสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์โทรที่ทางตลาดได้แจ้งไปนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ถือว่าขายดีนะพี่วันนี้ควายขายดีมากคนสังเกตดูแล้วกระบือเยอะนะครับกระบือตลาดนี้มีตลอดนะครับตลาดนี้ผมจะบอกพี่น้องทางที่เป็นแฟนคลับแล้วมันเป็นตลาดต้นน้ำอีกหนึ่งเขาจะซื้อจากนี้ไปเลยเขาไปต่อเพชรบุรีราชบุรีความปฐมเขาไปได้หมดเลยมันถูกเป็นตลาดต้นน้ำชาวบ้านมาขายเองกันเองนะได้ครับเพราะว่าต่อทางส้มปล่อยก็ได้นะครับทางชีเกก็ได้อุบลก็ได้ครับมันไปสำหรับคลิปวันนี้ก็พี่น้องก็สงสัยอะไรก็โทรมาถามเจ้าของตลาดเพื่อนขอบคุณพี่มากนะครับผมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับวันนี้เป็นวันที่1กุมภาพันธ์2567ครับโชคดีพาพี่พาน้องมาเปิดราคาตลาดอยู่สนามนี้อยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมินะครับวันนี้วัวควายเข้าประมาณเป็นหลายร้อยตัวนะครับหลายร้อยตัวแต่ตอนนี้ประเด็นปัญหาคือว่าเจ้าของสนามนี่เปิดเพลงอีกแล้วพี่น้องครับเปิดเพลงแล้วมันไปออกอากาศไม่ได้เราต้องพยายามถ่ายหลบๆนิดนึงวัวควายล้นตลาดพี่น้องครับนี่ครับเขาเปิดเพิ่มอีกวันหนึ่งนะพี่น้องเปิดวันอาทิตย์เข้าวันอาทิตย์ตอนเย็นออกวันจันทร์ตอนเช้าครับเปิดอีกวันหนึ่งเป็นวันจันทร์นะครับเข้าอาทิตย์ตอนเย็นๆหลบนิดนึงพี่น้องครับเสียงดนตรีท้ายตลาดก่อนโอ้เพิ่มพลังเลยเพิ่มพลังเลยโอ้ยเราเปิดเพียงอยู่แล้วนี่ลบๆก่อนเสียงขอไปในเครื่องกำลังมวนวัวโค้งวะพ่อแม่โค้งของใครนี่ของใครไหนอยู่ไหนลุงของผมเลยครับเท่าไรพ่อพระเจ้า 16,500 เอ้าพี่น้องครับโคงนี่ครับ 16,500 แม่แยกลูกบัวโคงประมาณนี้เอาสีขาวครับวัวไทยแล้วครับสีขาวบัวบ้ามันนะส่งนี้โอ้ยอันตรายเนาะโอ้เกือบซะแล้วเมื่อกี้นั่นนักเลงเงินกระป๋องไม่เป็นไรน้องเป็นไรหรอกมันผมถ่ายจนระวังแล้วตัวนี้นี่ 16,000 เนาะมี500บ่ครับ500เอาประมาณนี้ครับอุ้ยถ่ายเครื่องไม่ได้โอ้เมื่อกี้แล้ววิ่งใส่ผมเลยพี่น้องครับใส่หงุดหงิดมันร้อนเนาะใส่ละพ่ออยู่ไหนล่ะพ่อเอาเบอร์โทรศัพท์ให้ผมหน่อยเร็วโทรศัพท์ก็064-487-7092ครับมาอีกแล้วไหมผมโดนประจำแบบนี้เนี่ยถ่ายละเอียดในกล้องแตกเลยอย่างนี้วิ่งใส่อย่างเงี้ยครับราคาเป็นยังไงวันนี้กระเตื้องขึ้นนิดนึงนะขึ้นนะแหมจะว่าลงทีมันขึ้นหน่อยนึงเริ่มจะขึ้นแล้วแหละนั่นบ่ไม่ขึ้นเยอะผมถ่ายตลาดมาก็ขึ้นครับผู้วันถ่ายอยู่บ้านหันก็ขึ้นครับจะขึ้นแล้วแหละสังเกตได้ง่ายพี่น้องครับถ้าในห้อยในห้างมานั่งในศาลานี่แสดงราคาดีผมจะไปถ่ายฝั่งนี้พี่น้องครับแต่ว่าจะของมันเปิดเพลงทางนู้นเขามีอารมณ์มีอารมณ์สุนทรีเนาะครับดีใจแล้วก็ได้เปิดอีกเพิ่มอยู่วันนึงใช่ไหมล่ะเป็นวันจันทร์น่ะเอาไปดูตัวต่อไปพี่น้องครับ
ท้ายสนามเรือไปไกลๆพี่น้องตัวผู้ที่เป็นวัวเนื้อนี่ครับตัวประมาณ 11,000 ถึง 12,000 ครับถามเขาเมื่อกี้ของแม่ตอนนั้นตีดำนะเพิ่นขาย 18,000 นะ 18,000 ตัวดำนะ 18,000 ตัวผู้ครับแม่ลูกตัวนี้เท่าไหร่นะเอา10,000เท่าไหร่2 20,000 บ่ลูกตัวเมียครับผมมีคู่เดียวบ่มีตัวเดียวบ่ขายหมดแล้วตัวนั้นแม่เดียวเท่าไหร่นี่ 13,500 ตีเป็นเนื้อไปนี่เป็นไม้พี่น้องวันนี้แดดมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่พี่น้องก็พออยู่ได้แต่ว่าโซนหัวสนามนั่นเจ้าของมันเปิดเพลงดังๆพี่น้องเขาไปไม่ได้เลยพี่น้องผมจะถ่ายท้ายสนามก่อนเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้อยู่ในเกณฑ์11,000 12,000 11,000 12,000ขึ้นอยู่กับว่าวัวตัวอ้วนตัวพร้อมเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูส่วนมากจะเป็นแม่ลูกลูกผู้ไปละพ่อตัวไหนตัวนี้ของพ่อเท่าไหร่13,000ครับแม่ลูก13,000ครับแม่ลูกผู้ครับเป็นวัวไทยนะครับ13,000อันตัวใหญ่ไทยของพ่อปะไม่ใช่อันนู้นคนพ่อเสื้อเหลืองนั่นเพิ่นขายเท่าไหร่ตัวใหญ่นี่ขาย20,000เท่าไหร่บ่เดี๋ยวไปถามให้ตัวนี้13,000นะพ่อเนาะครับผมแม่ลูกผู้มีแค่นี้ป่ะมีกี่ตัวครับขายหมดแล้วยังนี่ได้แค่นี่แหละได้มาตัวเดียวใส่เบอร์ฮะเบอร์โทรศัพท์0801ครับ606ครับ317อันนี้ตัวพร้อมของใครเนาะเอ้ยนี่นู่นจะพร้อมเขาอยู่ทางนู้นมีป่ะโอ้ลูกตัวเมียอีกเนาะตัวเมียโอ้น่ารักน่าแพงดี 8,000 หรือ 9,000 นู่นคู่นี้ป่ะมีก้อนลูกใบเด็กก็น้อยน้องไปได้ยาตัวนี้แม่ลูกแม่ลูกนู่นตัวนี้ 8,000 เพิ่นว่าให้ไปไม่น่าใช่เนาะมีรูปเก่งขายเท่าไหร่ฮะมีรูปเก่งขายเท่าไหร่ก็ขายไปแล้วป่ะตัวนี้ 8,000 ตัวนี้ครับลูกก็ตัวเมียลูกตัวเมียแม่ก็เป็นตัวเมียเป็นวัวไทยเล็ก 8,000 เป็นขายแหละครับไทยกระโดนเนาะมามาดูวัวเนื้ออยู่ได้ยาววันนี้ตัวนี้มาดูพ่อพันธุ์มันเป็นพ่อพันธุ์ไม่ได้มันจะพร้อมไปหางมันดอกได้พี่น้องครับตัวเหลืองเท่าไหร่พ่อน่ะตัวลายนี่ตัวลาย 23,000 เป็นเนื้อเนาะเป็นเนื้อไปถ้าไปเลี้ยงต่อก็24,000ว่ะราคาร้องไว้ขาย23,000ตัวขาวใช่ไหมพ่อตัวขาวใช่ไหมนี่มีใช่ไหมในรูปของใครโอ้เป็นขายเท่าไหร่ของพ่อเนี่ย12,300เนาะตอนนั้นเนาะต้นเขาขายเท่าไหร่ตัวนี้เลยครับไม่ขาย11,500ดีกว่า11,500บ่เขาขายไปแล้วบ่ขายแล้วโอ้เพิ่นขายแล้วกินเป็นเนื้อไปพ่อเอาเบอร์ใส่เบอร์ไลน์ให้ผมหน่อยทีตัวไลน์เบอร์โทรศัพท์พ่อมีไหม0จำไม่ได้จำไม่ได้นอน18,000 23,000เนาะตัวนี้เนาะวันนี้งัวเป็นยังไงบ้างงัวนี่ขึ้นได้หนึ่งไหนครับว่าขึ้นได้หนึ่งเขาว่าขึ้นขึ้นดูไปแล้วมันยังไม่ขึ้นบ่ลูกผู้ตัวนี้นอนพักผ่อนอยู่นี่17,500ครับพี่น้องครับวันนี้วัวเข้าเยอะเข้าไปนี่พี่น้องครับแต่ว่าราคามันก็ขึ้นมาน้อยหนึ่งครับแต่วันนี้ควายเข้าตลาดน้อยมากพี่น้องครับควายเขาซื้อกันเยอะเดี๋ยวผมไปดูทางตลาดควายให้ออกมาแล้วพี่น้องครับเจ้าของไม่ค่อยอยู่กันนะเล่ตัวนี้เล่ใครนี่เล่ตัวนี้ก็เจ้าของไม่อยู่ตัวนี้ขายแล้วพี่น้อง8,000ถ้วนเด้อลูกแม่
8,000โอ้พอไปเลี้ยงอยู่เนาะคือแห้งนะซื้อเมแถมลูกโอ้8,000นะตอนนี้ขายแล้ว 23,000 นะคุณพ่อเขาอยู่นั่นจะของเข้าไปนะไปคงตอนนี้ก็ขายแล้วครับโอ้ยพี่พ่อเปิดเพลงดังจังเลยตัวผู้พวกนี้ตัวละ10,000ประมาณ10,000กลางๆครับพี่ผมถ้าตัวเล็กก็ประมาณ12,000เด้อครับอุ้ยดูไปดูห้องเพิ่นเท่าไหร่พ่อตัวนี้นี่หาซื้อตามบ้านนอกตัวนี้พ่อขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่นี่9,000 9,000 19,000หรือ9,000ขอซื้อว่าว่า2ตัวนี่นะตัวไหนนี่ๆ2ตัวนี่19,000บ่19,500เอาไปเลยเอา19,500ย่อมขาดทุน1,000นึง2ตัวที่เป็นเนื้อไป19,500ก็ตัวละประมาณ8,000เนาะตัวละ8,000นิดๆครับที่เป็นเนื้อไปตลาดนี้จะไม่มีบัวงามเลยพี่น้องอุ้ยตัวนี้สวยได้นี่ตัวเมียครับนี่19,500ตัวละ10,000เดี๋ยวมาจากตู้ไหนถามตู้คืออยู่พอเนาะตัวนี้เนาะไทยกลางตัวเมียเนาะตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้กันหมื่นเก้าพันห้าร้อยแต่ว่าอันนั้นไปขายได้ตัวเมียตัวนี้เพื่อเอาอยู่ฝั่งนู้นผมไม่จะไปเลยยังทันไปดิไปได้ไงเจ้าของเปิดเพลงอยู่นั่นน่ะโอ้ถ้าไปบอกแกก็บอกว่ามันมีคึกคืนเดี๋ยวจะไปบอกแกให้ปิดก่อนเดี๋ยวจะไปถ่ายฝั่งนู้นก่อนคนกลับนะผมเคยถ่ายแล้วมาจากต่างจังหวัดมาจากทางศรีสะเกษนู่นแหละครับโอ้ทางศรีผมถ่ายทางศรีสะเกษเดี๋ยวจะไปบอกแกให้ปิดเครื่องเสียงหน่อยนึงไม่งั้นมันถ่ายไปแล้วมันโทรศัพท์พ่อมีมั้ยเบอร์โทรไม่มีเนาะอยู่บ้านไหนบ้านขามอยู่อำเภอนี้ป่ะจอมพระ 19,500 แดดไม่ออกในห้อยก็เริ่มเข้าร่มกันเนาะแดดมันร้อนวันนี้ราคาวัวพี่น้องถ้าเป็นวัวเนื้อมันจะอยู่ประมาณ 12,000 ไม่เกิน 10,400 เนาะประมาณนี้แหละแต่ถ้าแม่ลูกถ้าตัวใหญ่ตัวลายๆ 23,000 นั่นตัวผู้ตอนนั้นผมไปถ่ายแล้วเนี่ยเขาขายแล้วมีตัวนั่นตัวลายอยู่กลางสนาม 23,000 เขาขายแล้วนะโอ้นั่นนะครับเขาจะเอาขึ้นรถแล้วตัวแม่ลูกเมียเนี่ย 8,000 ก็มีส่วนตัวลายใหญ่นะครับผม23,000 23,000ครับตัวใหญ่23,000ขายเรียบร้อยเอาขึ้นรถเดี๋ยวรอขึ้นรถเพียงเดียวใหญ่อยู่เนาะใหญ่อยู่แต่ว่าเขาซื้อไปแล้วเขาซื้อเอาซื้อเรียบร้อยแล้วเขาจะเอาขึ้นรถนั่นต้องบอกง่ายเลยนะเป็นง้อเนื้อตีเป็นเนื้อเป็นขาย14,000ที่พี่น้องเด็กควายครับมีส่งนี่ครับตะก้อ14,000 ครับ14,000นี่ครับเท่านี้ครับผมตัวผู้ครับขายละ14,000แล้วตัวนี้น้องแม่ลูกตัวนี้เท่าไหร่นี่ก็14,000ตัวแม่ตัวใหญ่ล่ะ32,000บ่ส่งนี่พี่น้องเด้อ14,000ตัวนี้32,000ก็ซื้อกันแล้วเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ่งตลาดสนามตีเป็นเนื้อในห้อยเขาซื้อไว้เรียบร้อยแล้วเนื้ออย่างเดียวเลยวันนี้ควายเข้าน้อยพี่น้องครับส่งนี่กับ14,000มาที่นอนนี่แถวแนวนี่4 ตัว29,000แต่อีกตัวหนึ่งหายไปไหนไม่รู้ครับว่าตัวนี้ไล่ไปแนวเพ่ยตัวนี้เขาซื้อกัน23,000ตัวนี้ครับเปรียบเทียบแต่ละสนามให้พี่น้องดูด้วยราคาแต่ละสนามมันไม่เหมือนกันนะพี่น้องแต่ว่าสนามสังขานี่เอ้ยสีขอนี่มันจะถูกเป็นต้นน้ำอีกตลาดนึงครับที่ว่าในห้อยเขาไปต่อราคาได้ไม่แพงพี่น้องตัวละ14,000ครับวันนี้ควายเข้าน้อยดูในสายตาแล้วมีไม่ถึง30ตัวนี่ก็14,000เฉลี่ยตัวละ14,000ครับ
หุ่นกำลังอาบน้ำกันครับพี่น้องครับสระนี้มันจะดีอย่างนึงคือมันจะมีสระว่ายน้ำให้วัวควายเข้านี่ก็ซื้อแล้วครับนี่หมื่นสี่เฉลี่ยตัวละ14,000เด้อพี่น้องครับเอ้ยวันนี้น้าห้อยเข้าน้อยพี่น้องครับน้าห้อยควายเข้าน้อยมานี่เข้าน้อยจริงๆวันนี้ฝั่งนู้นน่ะเตรียมขึ้นรถหนึ่งเดียวน่ะเตรียมขึ้นรถมัดไว้นั่นเฉลี่ย14,000หมดเลยครับถามคนที่เขาซื้อไว้เรียบร้อยเดียวขึ้นรถหนึ่งเดียวเดี๋ยวบ่าย3ก็จะออกไปละนี่ก็เตรียมขึ้นรถไปแล้วนี่ก็เตรียมขึ้นรถพี่น้องครับตัวเนื้อเจ้าของไม่อยู่ผมไม่ได้ถามราคาให้นะพี่น้อง4-5ตัวนะเตรียมขึ้นรถส่วนรถคันนั้นน่ะเต็มหมดแล้วนะบนคอกน่ะเต็มไอ้ห้อยจังหวัดสุรินทร์นี่เป็นจังหวัดที่เลี้ยงควายเยอะเหมือนกันนะพี่น้องดูดิฝูงนี้มีประมาณเป็นร้อยเลยนี่ไม่ถึงร้อยประมาณเกือบร้อยตัวดูพี่น้องครับเยอะไหมพี่น้องว่าเยอะไหมมีเป็นร้อยตัวนี้ครับดูดิซูมเข้าไปใกล้ๆครับเส้นสำโรงทาบสีขอระพวมครับตอนนี้ควายกำลังมีราคานะพี่น้องครับนับจากวันนี้ไปต้นไปนี่ส่งออกได้แล้วครับตัวใหญ่ๆครับส่งเวียดนามซื้อดีครับตัวละ40,000กว่าก็ซื้อกันนะไปควายแม่โลกก็ประมาณ30,000ขึ้นนะครับ